นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเทปที่ไหร่นะคะที่เรียวอัดคลิปขึ้นมานะการอัดคลิปของเรียวเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการทำสนองนี้ตัวเองนะไม่ได้สนองนี้ใครเลยคือความสุขในการที่เราอยากจะทำมันก็เหมือนกับเป็นงานอย่างนึงใช่ไหมแล้วความสุขที่เราทำเนี่ยบางครั้งมันไม่เรียกว่างานด้วยมันเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเองเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทุกคนมีเรื่องแตกต่างกันทุกคนมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันทุกคนมีสิ่งที่แสวงหาแตกต่างกันทางใครก็ทางมันนะก็คือการอัดคลิปของเราขึ้นมาเนี่ยเป็นการฝึกฝนตัวเองในการเรียนแอคติ้งในการรู้จักการตอบโต้สนทนาคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรที่เป็นตัวเราจริงๆอย่างไรที่เราสามารถแสดงอยู่บนโลกนี้ได้สันติสุขอยู่โลกนี้ยังมีความสุขในแบบที่เป็นของตัวเราและเราก็ไม่ต้องไปประสาแต่กับสิ่งภายนอกที่มันเข้ามารุมเร้าเราในเรื่องของคนอื่นในเรื่องของโลกออนไลน์ในเรื่องของข่าวๆเราทำความพอสวรรค์เราทำความสามารถเฉพาะบุคคลและเราแสวงหามันนั่นแหละชีวิตเราจะได้ทั้งพอสวรรค์และพอสวรรค์วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกทริคง่ายๆนะเกี่ยวกับว่าเรียวไม่ได้เป็นผู้รู้นะการทำคลิปออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ที่แสวงหาขายตรงเปิดคอร์สออนไลน์หรือจะเขียนหนังสือไม่ใช่ทำเชิงพาณิชย์เป็นการฝึกฝนตัวเองกลับไปทำเรื่องเดิมๆตัดต่องานวิดีติ้งงานการมีมุมมองในการทำหนังสั้นก็เท่านั้นในเรื่องพวกนั้นตอนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้แสวงหาอะไรแต่อนาคตไม่แน่เพราะอนาคตไม่มีใครตอบได้แล้วก็จะเอาความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือความรู้จากการอ่านหนังสือมีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือบ้างแล้วก็เป็นกรรมบรรณาธิการกับนิยสารอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งมันก็นานแล้วแล้วก็อ่านหนังสือรวบรวมความรู้ต่างๆจากอ่านหนังสือมานำเสนอในคลิปแล้วก็ดูวิธีการ acting ของตัวเองไปมันจะมีผลกับงานในอนาคตเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังทำงานเกี่ยวกับกองถ่ายทำงานเกี่ยวกับการตัดต่อผลิตวิดีโอและนำเสนอรูปแบบวันนี้จะมาเสนอเรื่องว่าเราจะตัดสินใจคนๆนึงหรือคนๆนึงมันจะตัดสินใจเรานั้นโดยผ่านมุมมองอะไรมุมมองที่คนอื่นที่จะมาตัดสินใจเรานะหรือกับการที่เราไปตัดสินใจคนอื่นจะผ่านด้วย3มุมมองด้วยกันก็คือ1มุมมองสิ่งที่เป็นเราหรือเขาในอดีตสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีต2สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน3ความคิดและวิสัยทัศน์ที่เขาหรือคุณทำอยู่ในอนาคตนี่จะเป็นตัวชี้วัดนะว่าคนอื่นจะคิดคุณยังไงไม่สำคัญนั่นเป็นความคิดความคิดจับต้องไม่ได้ความคิดไม่ใช่วัตถุแต่ความคิดมันสามารถทำลายกันได้ใช่ไหมทำลายเราด้วยแล้วทำลายคนรอบข้างด้วยแล้วเราจะจัดการความคิดนี้ไรที่มันมาทำลายเราก็คือคิดให้คุณคิดว่าไม่มีใครมาสารแนเรื่องของอื่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะนอกจากคนนั้นจะมีปัญหาทางจิตใจใช่ไหมฉะนั้นเราก็ควรที่จะคิดแบบทำให้เราสบายใจว่าการที่เรามองคนอื่นเนี่ยมันวิธีการตัดสิน3แนวทางเรียนมาจากหนังสือนะไม่รู้หนังสืออะไรจำไม่ได้ก็คือสิ่งที่เป็นเราหรือเขาในอดีตสิ่งที่ทำและเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเราและเขาในอนาคตที่เราเห็นตอนนี้ว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรทำอะไรอยู่มีความสำเร็จในชีวิตเกิดขึ้นยังไงบ้างสาวกับความคิดของเขาในอนาคตเขาบอกว่าคือเราเนี่ยจะแตกต่างกันที่ความคิดและวิสัยทัศน์ซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงตัวตนภายนอกอ่ะเราพอจะเปลี่ยนแปลงได้นะแต่จิตใจหรือความคิดหรือประสบการณ์สิ่งที่เขาคิดเห็นอยู่ภายในจิตใจหรือวิสัยทัศน์ที่เขาจะเดินต่อไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแล้วไม่สามารถที่จะไปบอกว่าฉันอยากให้คุณเปลี่ยนแล้วคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเองเท่านั้นแหละว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเขาจะไม่เปลี่ยนมันเป็นเรื่องของเขาชีวิตใครชีวิตมันก็ใช่ไหมบางทีก็บอกว่าหรือปัจจุบันเนี่ยเรามาทำสงครามความคิดซึ่งบางครั้งเราคิดว่าเรื่องไร้สาระมันไม่สามารถจับต้องได้อะความคิดอะแต่ความคิดที่ดีเนี่ยทำไมเราไม่มาสร้างอะไรเป็นรูปร่างแล้วทำเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของมโนธรรมให้มันเป็นเรื่องของนามธรรมไม่ใช่คิดมโนไปเองอะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีควรได้ยกย่องมากกว่านะแล้วก็จะขอบอกฝากไว้อย่างหนึ่งก่อนที่จบทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เป็นคุณในวันนี้หรือสิ่งที่คุณจะเป็นคุณในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับคนอื่นจะมาตัดสินใจคุณยังไงหรือแม้กระทั่งเรื่องราวไหนดีคนอื่นไม่สามารถที่จะทำลายคุณในอดีตได้เพราะสิ่งที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วคุณควรอยู่กับปัจจุบันแล้วสร้างวิสัยทัศน์สร้างสิ่งที่คุณทำแอคชั่นแผนไปเพื่อเห็นปรากฏในอนาคตนั่นแหละคุณจะทำตัวเองให้รู้ว่าเขาควรตัดสินใจคุณอย่างไรดีในอนาคตมันจะง่ายกว่าไหมโอเควันนี้ก็อัดคิวที่จะพูดแล้วก็ฝนเองพอสมควรละถ้าคราวหน้ามีสาระอยู่บ้างก็ติดตามกันละกันนะแล้วเจอกันไปละ